สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทำการเซตอัพตัว Home Assistant แบบเริ่มต้นไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงการเชื่อมต่อไปกับการคอนโทรลผ่าน Google Home, Alexa แล้วก็ตัว Apple HomeKit นะครับว่าจะ Home Assistant เนี่ยเข้าไปร่วมยังไงมาเริ่มจากตัว Google Assistant ก่อนนะครับเพื่อใช้งานกับตัวพวก Google Nest, Google Home อะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ Google Assistant ตัวนี้ต้องบอกว่าการใช้งาน Google Assistant กับ Home Assistant เนี่ยเราจะทำได้2แบบนะครับก็คือแบบ Automatic Setup กับ Manual Setup ซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับ Automatic Setup โดยผ่านตัว Home Assistant Cloud นะครับก็คือตัวนี้ Home Assistant Cloud เนี่ยอีกชื่อนึงก็คือว่า Nabucasa นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเสียตังค์แต่ว่าวิธีการใช้งานเนี่ยมันง่ายมากอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าอ้าวทำไมไหนบอกเป็นโลคอลเซิร์ฟเวอร์ไม่เชื่อมต่อกับภายนอกแล้วทำไมตอนนี้ต้องมาใช้คลาวด์ก็ตัว Google Assistant กับ Alexa เนี่ยครับมันเป็นระบบคลาวด์ครับมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งถ้าเราอยากให้ตัวทั้ง2ตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องไปเชื่อมต่อกับตัวคลาวด์สักที่นึงครับเพื่อให้มันสื่อสารกับตัว Google Assistant กับตัว Alexa ได้ไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจะใช้กับ2ตัวนี้ได้ครับแล้วก็อีกข้อดีนึงของตัวNabucasa คือเราสามารถเข้าตัว Home Assistant ไอ้หน้าเว็บเนี้ยได้จากที่ไหนในโลกก็ได้เลยครับเพียงแค่คลิกเดียวเราก็สามารถเข้ามาได้เลยอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อใจตัว Home Assistant Cloud นะครับก็คือเขาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากนะครับดูได้จาก Privacy เขาเลยทุกอย่างเนี่ยเขาทำการเข้ารหัสหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะค่อนข้างเชื่อใจตัวนี้เลยว่าจะไม่มีการข้อมูลรั่วไหลอะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่ควรจะใช้ตัว Nabucasa คือเป็นการซัพพอร์ตระบบ Home Assistant นะครับเพื่อให้เขามีรายได้นะครับมีกำลังใจในการพัฒนาระบบต่อนะครับกลับมาที่ Home Assistant ตอนนี้เราก็ไปที่ตัว Configuration ครับแล้วก็จะเห็นตรงนี้เป็น Home Assistant Cloud แล้วก็ตรงนี้สามารถลองใช้ได้1เดือนฟรีๆนะครับก็กดเข้าไปก่อนได้แล้วก็ตรงนี้เราก็สมัครเข้าไปครับจะใช้เมลอะไรก็ได้ของเราแล้วก็กด start trial ครับพอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นมานะครับว่าเราสามารถใช้ได้ถึงวันไหนนะครับแบบฟรีแต่นี่ผมจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้ active user อะไรอย่างนี้แล้วก็ cloud connection status ตอนนี้ก็จะ connected แล้วนะครับง่ายมากถ้าเราต้องไปทำตามวิธีแบบแมนนวลเนี่ยเราจะต้อง set up พวก port forwarding DDNS แล้วก็ SSL นะครับเพื่อทำการเข้ารหัสแบบด้วยตนเองนะครับซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็ต้องเสียตังค์อีกเพิ่มเติมเช่นการขอใบ SSL น่าจะต้องติดต่อกับตัวผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเราเพื่อทำการ Open Port นะครับหรือเปิดพอร์ตแล้วก็อาจจะมีค่า DDNS อีกนี่ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับแล้วก็ดูจากขั้นตอนได้ว่ายาวมากจริงๆผมก็อยากจะลองทำให้ดูแหละว่ามันทำยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ในวิดีโอต่อไปแล้วกันเนี่ยขั้นตอนมันยาวมากเลยเซตอัพแบบแมนนวลฉะนั้นเราจะไปเซตอัพแบบออโต้กันต่อกลับมาที่แบบออโต้ครับมันเลือกก็จะเห็นนะครับตอนนี้ Alexa เราก็เปิดใช้งานอยู่แล้วก็ Google Assistant เราก็เปิดอยู่วิธีการเชื่อมต่อกับตัว Google Assistant ในโทรศัพท์นะครับก็เข้าไปที่แอป Google Home นะครับแล้วก็กดบวกแล้วก็ Set up device แล้วก็ have something already set up แล้วก็ search คำว่า Home Assistant เข้าไปครับแล้วมันก็จะป๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เราเนี่ยใส่รหัสที่ของ Nabucasa Cloud ที่เราได้สมัครไปเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วก็กด Allow Access เสร็จแล้วมันก็จะกลับมาหน้านี้นะครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาว่ามี device ใหม่เราจะเอาอะไรบ้างก็เลือกไปนะครับตอนนี้ผมจะเอาสวิตช์ห้องนอนนะครับไฟห้องนอนโอเคใส่เข้าไป Next แล้วก็เลือกห้องให้มันกด Next อีกรอบโอเคผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันผมจะลองสั่งงานผ่าน Google Assistant ในโทรศัพท์นะครับดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเปิดลำโพงห้องนอนโอเคกำลังเปิดลำโพงห้องนอนก็จะเห็นได้นะครับว่าสถานะในตัว Home Assistant หน้าเว็บของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามเหมือนกันอันนี้ครับใช้ได้แล้วครับต่อมาเราจะมาดูตัว Alexa กันนะครับก็เดี๋ยวเปิดตรงนี้ก่อนนะครับเปิดตรงนี้เป็น on
แล้วก็ไปที่แอป Alexa ครับแล้วก็ทำคล้ายๆ Google Home ครับแต่อันเนี้ยของ Alexa เนี่ยมันจะเรียกว่า Skill นะครับแล้วก็เข้ามาที่ More แล้วก็ Skill and Game แล้วก็ค้นหาเหมือนเดิมครับ Home Assistant ลิงก์เรียบร้อยแล้วเราก็กด Discover Device นะครับแล้วก็รอมันโหลดพอมัน Discover เสร็จเนี่ยแล้วก็เลือก Device นะครับว่าเราจะเอาอะไรเข้าไปในระบบของ Alexa บ้างสมมุติผมเอาแค่ตัว Garage อันนี้นะครับไฟลงจอดรถแล้วผมก็กด Setup แล้วก็ Choose Group ว่าจะให้ Group ไหนหรือเปล่าผมสคิปไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมลองหาไฟลงจอดรถหรือ Garage อันเมื่อกี้นะครับที่ผมได้เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้ในอุปกรณ์ผมนี่เยอะมากเลยไม่รู้อยู่ไหนโอเคน่าจะอันนี้นะครับกดเข้าไปลองเช็คดูใช่ครับ Turn off via Home Assistantผมกดเปิดในตัว Alexa okay. ใน Home Assistant มันก็จะเปิดเหมือนกันแล้วถ้าผมปิดมันในตัว Alexa ในตัว Alexa ก็จะอัปเดตเหมือนกันนะครับแล้วผมก็สามารถสั่งผ่านลำโพงได้นะครับ Turn off Garage ก็สามารถสั่งงานผ่านเสียงผ่าน Alexa ได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหาอะไรอันถัดมาที่อยากให้ลองเล่นนะครับก็คือตัว Remote Control ตัวนี้เราสามารถเข้ามาในระบบ Home Assistant Cloud ของเราจากที่ไหนในโลกก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทำพวก Port Forwarding DDNS หรือว่าติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อปลดล็อกพอร์ตของเรานะครับพอมันโหลดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้น URL ยาวๆตรงนี้มานะครับซึ่งไม่น่าจะเกิน5นาทีนะครับมันก็ควรจะโหลดเสร็จถ้าใครโหลดไม่เสร็จก็ลองรีบูตตัว Home Assistant ดูนะครับตัว URL ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้สำหรับเข้าจากที่ไหนก็ได้นะครับในโลกผ่านอินเทอร์เน็ตเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรยุ่นวายเลยก็สามารถเข้ามาได้เลยหรือว่าเราจะเอาตัว URL ตรงนี้ครับไปใส่ในตัวแอปพลิเคชัน Home Assistant เพื่อทำการเข้าจากโทรศัพท์ของเราจากที่ไหนในโลกก็ได้กด Connect ครับแบบนี้แล้วก็ใส่ username กับ password ของ Home Assistant นะครับไม่ใช่ของ Nabucasaหลังจากนั้นก็กด allow พวก permission ต่างๆนะครับกดไปเลยอันนี้ไม่คิดมากแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตา home assistant เนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์ของเราเลยครับแล้วก็สามารถเปิดปิดผ่านในแอปนี้ก็ได้เลยอันนี้ผมต่อผ่าน 4G นะครับใช้งานได้ปกติอย่างสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัว Apple HomeKit กันก็เข้าไปที่ Configuration ครับแล้วก็ Integrations แล้วก็กดบวก Search คำว่า HomeKit Bridge นะครับอันนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะถามว่าเราจะอุปกรณ์แบบไหนเข้าไปบ้างผมให้เลือกเอาที่มันเป็นที่เราใช้จริงๆนะครับเช่นตอนนี้ผมเป็นสวิตช์ไฟแล้วก็มีไลท์นะครับก็คือไฟอย่างอื่นเนี่ยเอาติ๊กออกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกทีหลังตอนนี้ผมก็จะมีแค่สวิตช์กับไฟนะครับที่จะเอาเข้าตัวโฮมคิดไม่งั้นเนี่ยมันจะล็อกแอปนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยเอาไว้แค่2ประเภทนี้ก่อนแล้วก็กด Submit ก็ปิดตอนนี้นะครับให้กดตรง Notification นะครับมันจะมีตัวโค้ดอันนี้ขึ้นมาเราก็ไปที่แอปโฮมในโทรศัพท์ครับถ้าใครไม่มีก็ไปหาก่อนนะครับแอปชื่อ Home เป็นของ Apple เลยแล้วก็กด Add Accessory แล้วก็เอากล้องเนี่ยครับเจาะเข้าไปตรงบาร์โค้ดแล้วก็กด Add Anyway อันนี้ก็จะมีไฟมานะครับอันนี้เป็นไฟลองจอดรถ Next ไปก่อนอุปกรณ์ก็จะเข้ามาเราสามารถคอนฟิกเพิ่มได้นะครับว่าอุปกรณ์อันไหนที่เราไม่อยากให้มันแสดงผลหรือว่ารวมเข้ามาใน HomeKit เนี่ยเราก็ติ๊กใน Entity to Exclude อันนี้ได้เลยอย่างของผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ไอ้สวิตช์ตัวนี้แล้วนะครับมันชื่อตัวตรงท้ายด้วย 7B ผ
มก็จะไม่เอานะครับผมจะเอาออกแล้วก็กด submit ครับไอตัวสวิตช์ตัวนั้นมันก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองเปิดไฟนะครับเช่นเราเปิดจากตัว HomeKit เนี่ยตัวใน Home Assistant มันก็จะเปลี่ยนค่าด้วยนะครับหรือถ้าผมปิดจากตรงนี้ตัวในHomeKit เนี่ยมันก็จะปิดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ซิงกันเรียบร้อยเราก็สั่งงานผ่าน Siri อะไรได้นะครับเช่น Turn on Garage Light อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าใครเซตเป็นภาษาไทยเนี่ยก็สามารถทำได้ครับจบไปแล้วนะครับกับวิธีการที่เราสามารถสั่งงาน Home Assistant ได้จากระบบภายนอกนะครับก็ถ้าแบบง่ายๆเลยเนี่ยก็คือใช้ Home Assistant Cloud อันนี้จะเสียประมาณ5เหรียญต่อเดือนนะครับหรือประมาณ150บาทซึ่งมันจะทำให้เราสามารถสั่งงาน Home Assistant เนี่ยผ่านทางนอกบ้านหรือจากที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถใช้ Google Assistant หรือ Alexa ในการสั่งงานก็ได้แบบที่2สำหรับคนที่ใช้ iPhone หรือว่าพวกอุปกรณ์ Apple นะครับก็สามารถใช้ HomeKit Bridge Integration เนี่ยเพื่อเข้าไปในระบบ HomeKit ได้แล้วก็สั่งงานผ่าน iPhone หรือ Apple Watch อะไรเนี่ยง่ายๆเลยแต่ว่าระบบ HomeKit เนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะใช้งานนอกบ้านเนี่ยตามข้อกำหนดของ Apple ก็คือต้องมี HomeKit Hub อยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างน้อย1อันนะครับเช่นจะเป็น Apple TV หรือว่าเป็น HomePod หรือว่าเป็น iPad ที่อยู่บ้านตลอดเวลาก็ได้นะครับ iPad รุ่นใหม่ๆที่รองรับการเป็น HomeKit Hub ก็เราก็ต้องเซตอัพตรงนั้นก่อนเราถึงจะใช้งานนอกบ้านได้นะครับไม่งั้นเราก็ไม่สามารถใช้ HomeKit นอกบ้านได้อยู่ดีโอเคครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามหรือข้อเสนอเนี่ยอะไรก็มาคุยกันในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ